ือด้วยความที่เมืองมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะสถานที่ท่องเที่ยวมันก็อยู่แค่โซนนี้แหละตรงนี้ก็เลยมีนักท่องเที่ยวอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเรียกได้ว่านักท่องเที่ยว10คนท้องถิ่นหนึ่งคุณผู้ชมคะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะใครที่อยากจะทานอาหารเช้าแบบเร่งรีบไม่ต้องใช้เวลานานนักนะคะที่เบลเจียมค่ะเขาก็จะมีร้านแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าร้านเฟรนช์ฟรายให้ได้ทานกันนะคะแต่เขาจะมีร้านสะดวกซื้ออีกร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆเพราะว่ามีของขายเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชวาฟเฟิลครัวซองปังอูช็อกโกแลตทุกอย่างมีหมดเลยค่ะก็เลยเป็นร้านที่คนนิยมกันมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะสีเหลืองๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทานเติมพลังที่นี่กันก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาไปชิมอาหารเช้าสไตล์เบลเยียมกันนะคะโอ้นี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ขึ้นชื่อมากเพราะว่ามีของให้เลือกเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยก็จะมีแค่แฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชแต่ที่นี่มีทาร์ตไข่มีโดนัทมีครัวซองมีขนมปังมีพายให้เลือกหลายแบบมากเลยพิซซ่าก็มีวอฟเฟิลไหมแอบว่าจะเอาเป็นHere we go! เลยไม่เห็นกัปตันแฮดจ็อกเลยอ่ะเนี่ยแตงๆกับกัปตันแฮดจ็อกค่ะไม่เข้าใจไอ้ตินๆคอมิตไปดูอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของบรัสเซลแล้วก็ของเบลเยียมนะคะนั่นก็คือรูปปั้นเด็กน้อยยืนชีหรือที่เขาเรียกกันว่ามันเคนติสนั่นเองค่ะพอเห็นตอนแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแลนด์มาร์คของเมืองเนี่ยมันจะต้องใหญ่โตมโหฬารสิทำไมรูปปั้นเด็กน้อยยืนชีถึงได้ตัวนิดเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรูปปั้นที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซลก็จะน่ารักจุ๋มจิ๋มเหมือนกับตัวเมืองนั่นแหละค่ะสูงนะคะประมาณ1ฟุตเท่านั้นค่ะแต่ที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมยังไม่ใช่รูปปั้นจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าของจริงเนี่ยเขาบอกว่าถูกขโมยไปนานแล้วล่ะค่ะเขามีเรื่องเล่านะคะว่าสมัยก่อนนู้นเลยค่ะเด็กน้อยคนนี้เป็นลูกของเศรษฐีระหว่างทางที่มาที่บรัสเซลส์ก็เกิดหลงทางกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเสร็จแล้วเดินไปเจอกองไฟที่กำลังจะไหม้เมืองหรือบางคนก็บอกว่าไปเจอระเบิดที่กำลังจะระเบิดตกใจมากๆค่ะเด็กน้อยไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะดับไฟได้ทำได้ดีที่สุดก็คือการยืนฉี่นั่นเองแต่ปรากฏว่าเมืองทั้งเมืองค่ะคุณผู้ชมถูกทำให้รอดพ้นจากหายนะได้ด้วยการที่เด็กคนนี้ล่ะค่ะไปยืนฉี่ดับไฟทุกคนก็เลยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในตัวมันในแคนพีสมากค่ะเมื่อกี้นะคะพาทุกคนไปดูกันแล้วว่าสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยในบรัสเซลส์นะคะมานิเคนพีสหรือว่าเด็กน้อยยืนฉี่เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปที่นั่นกันแต่น้อยคนนักค่ะจะรู้ว่าจริงๆแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขายังมีน้องสาวด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องสาวเขากันว่าทำอะไรกันอยู่ค่ะนี่แหละค่ะน้องสาวของแมนนิคันพิสที่กูพูดถึงนะคะชื่อว่าเจนนิคันพิสนั่นเองค่ะเป็นเด็กน้อยนะคะเด็กผู้หญิงกำลังนั่งฉี่อยู่ค่ะตรงนี้หลายค
คนคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กผู้ชายยืนฉี่เด็กผู้หญิงเด็ดดอกไม้เนี่ยทำไมถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองบรัสเซลส์ได้นะคะมีคนเขาคิดว่าอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมีความร่าเริงค่ะก็เลยอยากจะสร้างสัญลักษณ์ของเมืองที่ใครเห็นแล้วก็ต้องอมยิ้มหัวเราะมีความสุขไปด้วยนะคะแต่นอกจากเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งรูปปั้นที่เขาบอกว่าเป็นจิ๊กซอสำคัญถ้าจะให้เห็นเนี่ยต้องเห็นให้ครบทั้ง3อย่างค่ะตัวสุดท้ายของครอบครัวตระกูลฉี่แห่งเมืองบรัสเซลส์นะคะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยค่ะนั่นก็คือเจ้าหมาน้อยยืนฉี่นั่นเองค่ะซึ่งหมาน้อยตัวนี้นะคะเป็นสมาชิกล่าสุดของครอบครัวตระกูลฉี่เลยล่ะค่ะเพิ่งมีมานะคะไม่กี่ปีนี้เองค่ะเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยเราก็มีเด็กผู้ชายยืนฉี่แล้วมีเด็กผู้หญิงแล้วคนที่บรัสเซลส์เนี่ยเขาก็อยากให้ครอบครัวเนี่ยมันดูสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะก็ต้องมีการเพิ่มสมาชิกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของทุกคนก็คือเจ้าหมาน้อยนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้นะคะคุณผู้ชมใครไปใครมาเนี่ยพอมาเจอรูปปั้นตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมาหยุดถ่ายรูปกันค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเขาว่ากันไว้นะคะว่าหมาน้อยเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ย3อย่างนี้ค่ะรวมกันเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่คนที่เป็นคนบรัสเซลส์แท้ๆเท่านั้นค่ะถึงจะได้มาเห็นครบนะคะซึ่งวันนี้ค่ะกู๊ดก็พาทุกคนมาเป็นชาวบรัสเซลส์อย่างแท้จริงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คงใจจดใจจ่ออยู่เลยเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่นะกูจะพาไปดูอยู่ที่ที่นึงที่คุณผู้ชมอยากไปเพราะกูเนี่ยพาไปดูสถานที่สวยๆสำคัญสำคัญมาก็มากแล้วแต่ยังไม่ได้พาไปดูอยู่อย่างนึงค่ะที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะของประเทศเบลเยียมนั่นก็คือช็อกโกแลตเบลเยียมนั่นเองไม่ต้องห่วงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเลยค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเบลเยียมเนี่ยเป็นประเทศที่มีร้านช็อกโกแลตเยอะมากเลยค่ะอย่างเมื่อกี้นะคะที่เราเดินมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทุกซอกซอยทุกถนนทุกหัวมุมเลยจะมีร้านช็อกโกแลตอยู่ค่ะแล้วมีทั้งหมดทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ยี่ห้อด้วยกันค่ะซึ่งถ้าจะให้พาไปครบทั้งหมดเนี่ยโอ้โหคงต้องอยู่ที่นี่หลายเดือนเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปที่ที่นึงค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นห้างที่เขาได้คัดสรรเอาร้านช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในโลกมารวมกันไว้ในที่นั่นแล้วค่ะสรรพสินค้าแกลเลอรีซองอูแบร์แล้วนะคะซึ่งเป็นห้างที่หรูหราที่สุดในเบลเยียมค่ะยิ่งในสมัยร้อยกว่าปีตอนที่เขาเปิดใหม่ๆนะคะว่ากันว่าเป็นห้างที่หรูที่สุดในทั่วทั้งทวีปยุโรปเลยล่ะค่ะลองมองดูสิคะคุณผู้ชมแม้แต่แค่การประดับตกแต่งนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการตกแต่งในสไตล์นีโอคลาสสิกมีปูนปั้นมีการใช้หินอ่อนแล้วไฮไลท์เลยจริงๆเนี่ยก็คือด้านบนนู้นเลยค่ะเราจะเห็นว่ามีเพดานแก้วนะคะตลอดสุดทางเดินเลยล่ะค่ะเห็นการตกแต่งหรูหราแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าของหรือว่าร้านที่ขายที่นี่เนี่ยหรูหรายิ่งกว่านั้นอีกค่ะเขาจะต้องมีการคัดเลือกคัดสรรอย่างดีนะคะถ้าไม่ใช่ร้านไฮโซไฮเอนด์ร้านหรูหราจริงๆเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่นี่แน่นอนค่ะ
พอเดินเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเห็นว่ามีร้านขายของแทบทุกอย่างนะคะมีเพชรเครื่องประดับนาฬิกามีเสื้อผ้าราคาแพงนะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมจุดประสงค์ที่เรามากันเลยนะคะที่นี่ค่ะจะมีร้านช็อกโกแลตราคาแพงแล้วเป็นร้านที่ดังระดับโลกอยู่ด้วยค่ะเรามาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะโกดิวาร้านช็อกโกแลต1ใน10ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีราคาแพงเป็นอันดับต้นๆด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีช็อกโกแลตที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีมา100กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ในสมัยสักปี1926ได้ค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ช็อกโกแลตแท้ไม่ใส่สารเคมีค่ะแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตสดทำสดๆขึ้นทุกวันเลยค่ะให้เราได้ทานกันนะคะคุณผู้ชมคะร้านนี้ค่ะอีกร้านหนึ่งเลยนะคะที่ดังระดับโลกจริงๆแล้วถือได้ว่าเป็นช็อกโกแลตที่ไฮโซที่สุดของที่สุดเลยนะคะสาขาเนี้ยอยู่ที่บรัสเซลส์ในกรุงเบลเยียมค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นสาขาหลักเลยก็ได้นะคะเพียร์มาโคลินีค่ะร้านนี้เขาจะขึ้นชื่อมากเลยในด้านที่เป็นช็อกโกแลตที่ทานอร่อยด้วยแต่ว่าดูแล้วสวยดูดีเก๋เป็นช็อกโกแลตที่มีแฟชั่นอยู่ในตัวอย่างนั้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราดูนะคะเราจะเห็นได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาของสินค้าเขาด้านในเนี่ยไม่เหมือนกันเลยกับร้านช็อกโกแลตร้านขนมหวานที่อื่นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์รูปทรงที่ดูทันสมัยโมเดิร์นสีสันสดใสหรือว่าการออกแบบมาให้ดูพอดีคำนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าของหวานในนั้นทุกชิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเค้กมาการองเอแคลร์นะคะกว่าจะมาตรงนี้ได้เนี่ยเขามีการคิดค้นออกแบบดีไซน์ทุกอย่างให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของวัสดุที่ต้องอร่อยคุณภาพดีสีสันรูปทรงสวยงามแล้วที่สำคัญต้องดีกับสุขภาพด้วยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านแมรี่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดร้านช็อกโกแลตของโลกเลยนะคะคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยกูดมีชื่อเล่นในข่าวว่าเป็นร้านช็อกโกแลตชาววังนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นนะคะจากหลายพันร้านเลยที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาช็อกโกแลตเข้าไปสำหรับราชสำนักเบลเจียมเป็นเวลายาวนานเกือบครึ่งค่อนศตวรรษแล้วนะคะคุณผู้ชมว่ากันว่าในสมัยก่อนเนี่ยชนชั้นสูงจะไม่ทานช็อกโกแลตเลยไม่แตะเลยถ้าไม่ได้มาจากร้านช็อกโกแลตแมรี่นั่นเองค่ะแล้วแม้แต่ทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านทูตบุคคลสำคัญของเบลเยียมเวลาที่เขาต้องการจะมอบของขวัญให้กับผู้นำประเทศเขาก็มักจะสั่งช็อกโกแลตจากร้านแมรี่นั่นแหละค่ะไปเป็นของฝากซึ่งยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงเรื่องของคุณภาพความหรูหราแล้วก็ความมีชนชั้นของช็อกโกแลตนี้เองค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่คิดว่าอู้ชอบช็อกโกแลตมากเลยอยากจะมาทานช็อกโกแลตแมรี่แถวๆใกล้ๆบ้านมีไหมในเอเชียไม่มีขายนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าจะมาทานจริงๆเนี่ยก็ต้องบินมาที่ประเทศเบลเยียมเท่านั้นเพราะเขาจะมีร้านช็อกโกแลตอยู่เฉพาะในเมืองสำคัญของเบลเยียมอย่างเดียวเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
นอกจากช็อกโกแลตที่เป็นของขึ้นชื่อซึ่งคนทั่วโลกเนี่ยรู้จักก็เป็นสินค้าที่ดีที่สุดของประเทศเบลเยียมแล้วนะคะยังมีอีกอย่างนึงค่ะที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของเบลเยียมด้วยนะคะที่เด็ดไปกว่านั้นอีกนะคะคุณผู้ชมเครื่องดื่มชนิดนี้มีกว่า 2,000 ชนิดค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะคะยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวให้ตามมาดูค่ะที่บอกว่าจะพาทุกคนมากันค่ะคาเฟ่เดริเรียมค่ะถ้าเป็นของแท้นะคะจะต้องมีช้างสีชมพู2ตัวหันหน้าเข้าหากันด้วยค่ะซึ่งเดริเรียมเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแค่ชื่อคาเฟ่แห่งนี้นะคะเป็นชื่อเบียร์ด้วยค่ะเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยแต่ในร้านเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะแบรนด์เดริเรียมเท่านั้นยังมีเบียร์เบลเจียมอีกเป็นร้อยๆพันๆชนิดนะคะแล้วก็ยังมีเบียร์จากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยล่ะค่ะร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณสักสาย10โมง11โมงเรื่อยไปนะคะจนถึงตี3ตี4เลยคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะได้พบกับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของร้านนี้ก็คือชนิดของเบียร์ที่มีอยู่เป็นพันๆชนิดค่ะมีเยอะมากนะคะจนขนาด Guinness Book เนี่ยเขารับรองเลยว่าเป็นร้านเบียร์ที่มีชนิดเบียร์ขายมากที่สุดในโลกค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เขาว่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะสวยแต่ว่ามันจะนั่งเป็นเต็มแล้วเท่าที่สังเกตดูคุณผู้ชมคะทุกคนเนี่ยดูยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะคึกคักกันมากเลยนะคะแต่ยังไม่เห็นมีใครที่มีอาการมึนเมาเลยนะคะคงจะจริงอย่างที่เขาว่าละค่ะว่าคนเบลเยียมเนี่ยเขาทานเบียร์กันเพื่อให้รู้สึกว่าอุ่นร่างกายอบอุ่นขึ้นมาในสภาพอากาศหนาวๆนะคะไม่ได้ดื่มเพื่อเรื่องของความมึนเมาแต่อย่างใดเลยค่ะแล้วพอเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะพบว่าคาเฟ่แห่งนี้ค่ะไม่มีบริกรมาเคยเดินถามว่าจะทานอะไรจะดื่มอะไรเราจะต้องบริการตัวเองเดินไปที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็สั่งเบียร์มาทานค่ะแต่พอเห็นชื่อเบียร์ปุ๊บคุณผู้ชมเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงบอกว่ามาร้านนี้ปุ๊บแค่สั่งก็ยังรู้สึกมึนหัวเลยเพราะว่าดูสิคะชื่อเบียร์เนี่ยเยอะมากเป็นร้อยๆชนิดเลยค่ะก็ถือว่าวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของวิถีชีวิตของคนเบลเยียมที่บ้านเราเนี่ยไม่มีกันนะคะแต่ที่นี่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยล่ะค่ะ